พามาชมต้นแคคตัสสวยๆนะครับพี่ๆครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในฟาร์มพี่เกดนะครับพามาชมต้นแคคตัสสวยๆดูครับดูเขาวิทย์แคคตัสกันนะครับตอนนี้นี่ต้นนี้สวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคือฟาร์มแคคตัสของบ้านพี่เกดนะครับนี่โซนจิ๋วๆนะครับโซนจิ๋วๆแล้วก็โซนที่เขาเพาะพันธุ์นะครับนี่ครับนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับนี่สวยงามครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับนี่ต้นนี้ดกมากครับโอ้โหนี่ครับนี่ต้นนี้สีแดงสดใสนะครับมีลูกผสมด้วยนี่ครับใครติดต่อจะมาเรียนการเพาะพันธุ์นะครับหรือจะมาแบ่งได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับนี่คือบรรยากาศในโรงเพาะพันธุ์โซนเล็กนะครับโซนเล็กนี่ครับอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่ต้นนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่ออกจะเป็นสีขาวๆเหมือนมีปุยฝ้ายนะครับให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามครับเป็นพื้นที่ที่น่ารับชมนะครับนี่ผมจะถอยหลังมาให้ดูนี่ครับสวยครับสวยผมจะมาถ่ายให้ดูอีกมุมนึงนะครับนี่เห็นไหมครับจิ๋วๆนี่เดี๋ยวก็จะมีคลิปสั้นให้ดูแต่ละต้นแต่ละต้นไปเลยนะครับมีครบนะครับในช่องพบบนบัวแก้วมีค่อนข้างจะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คลิปต่างๆนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับตอนนี้ไอ้ที่เขาเพาะพันธุ์เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเข้าไปดูนะครับเข้ามาดูได้แค่โซนนี้โซนเดียวนะครับโซนแคคตัสโซนนี้โซนเดียวชมความสวยงามใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับนี่แบบมีน้ำนี่ครับสวยครับต้นนี้สวยมากเลยครับเพื่อนๆประ
เภทมีหนามนะครับตรงนี้ประเภทมีหนามนะครับโดยมากแล้วก็จะมีหนามกันทั้งหมดนะครับผมโอเคพอสมควรหรือยังครับน่าจะพอสมควรกันแล้วเนาะนี่ส่วนด้านล่างนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเยอะนะครับโอ้โหสวยครับสวยส่วนนี้ต้นนี้ก็เหมือนปริงเลยนะครับเหมือนปริงเลยสวยงามครับผมชอบแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะขอเขาสักนิดสักหน่อยนี่ครับสีมันสดใสเหลือเกินนี่โอ้ยนะครับนี่ครับโซนนี้ก็โซนจิ๋วนะครับนี่ครับสวยครับสวยมาเลือกชมมาเลยนะครับว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่ครับเหมือนต้นไม้เทียมเลยนะครับต้นนี้ที่จริงแล้วมันคือแคคตัสของแท้เลยนะครับแคคตัสแท้ๆนะครับไม่ใช่ว่าทำมาจากพลาสติกหรืออย่างใดนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ